ก็เพราะว่าเธอไม่เหมือนกับใครที่เธอมาจะทำให้นาฬิกามันเดินช้าก็รู้ว่าทักไปเธอคงจะปวดหัวแล้วหลังจากนี้ไปมันคงไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะได้เจอกันอีกไหมเราหลังจากคืนนี้จะหายังคนได้ที่ไหนอยากจะขอโทษนะเกิดว่าผมทำผิดไปแล้วหน้าตาแบบผมคุณว่าผมพอมีเสร็จไหมอยากปวดหัวแล้วหลังจากนี้เดินช้าก็รู้ว่าทักไปเธอคงจะปวดหัวแล้วหลังจากนี้ไปมันคงไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะได้เจอกันอีกไหมเราหลังจากคืนนี้จะยังคนได้ที่ไหนอยากจะขอโทษนะเกิดว่าผมทำผิดไปแล้วหน้าตาแบบผมคุณว่าผมพอมีเสร็จไหมรู้ดีจะไม่ควรรบกวนชีวิตของเธอแล้วลุยไม่อยากเกินทำไมครับไปตามดีกว่าเราอุ้ยอันนี้ไม่มีวีพีก็จะหมดเกินที่เจอมาทำนาฬิกาวีพีก็ขึ้นแล้วไม่สิป้า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 แล้วก็ร้องมาที่ปากหลังจากนั้นค่อยสรุปเรื่องแบบนี้ผมถนัดผมสลับชนแต่ผมแต่เธอรู้มีระดับให้รักคงลำบากเขาก็คิดผมไปขายคุณคงได้รักเกินหลักเพชรบนฟ้าผมไปแก้มันไม่ใช่เรื่องประจำมาถึงไหนที่เธอเหมือนเดินช้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ยเย้ยไม่ต้องเป็นกูที่โดนไอ้วะเนี่ยแค่ยิ้มโอเคแค่ยิ้มใครก็ไม่รู้แค่ยิ้มแค่ยิ้มเฉยเลยโหลดกลับบ้านแล้วหล่อนแล้วหมดแล้วใช่ไหมหล่อนแล้วหมดแล้วลำบากลงเขาหาดูเลือกตั้งหมดโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกัน151ที่นั่งแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยโอ้โห
สมไม่มีหยุดแม่ที่ตังบอกสมหยุดไม่อยู่แล้วคุณโนสวัสดีคุณโนครับสวัสดีครับสมไม่ยอมหยุดแล้วแม่ที่ตังบอกสมหยุดไม่อยู่ตอนนี้เป็นอย่างที่คุณบอกจริงๆหรอเนาะเป็นอย่างที่คุณบอกจริงๆว่า1คือส้ม2คือแดงนะแต่3นี่ผิดเพี้ยนอยู่นะ3นี่ผิดเพี้ยนอยู่นะ3ไปน้ำเงินเฉยเลยน้ำเงินเข้มอ่ะ3ไปน้ำเงินเข้มปี่เลยสีโทนเดียวกันเออแม่งโทนเดียวกันหมดเลยดูโคตรน่าแต่แห่น้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนน้ำเงินทั้งน้ำเงินภูมิใช่ป่ะทั้งประชาก็คือมองออกอยู่แต่ถ้าไอ้ของลุงกับของไอ้ภูมิใจนี่คือแม่งไม่รู้สีไหนต้องเข้าไปชี้อ่ะเนาะเฮียอะไรแต่มันพร้อมเปลี่ยนขั้วแหละจริงถ้าหมายถึงของน้ำเงินภูมิใจใช่ป่ะเออน้ำเงินภูมิใจพร้อมไปไหนก็ได้พวกนี้ผมว่านะไปได้หมดอะไรที่ผลประโยชน์ขนาดไอ้นั่นเห็นป่ะผมหาคลิปไอ้ที่นั่นมากเลยไอ้คนใต้ที่หนวดเยอะเห็นป่ะไอ้คนใต้ที่หนวดเยอะเห็นป่ะไอ้เหี้ยตอนแรกด่าเขาสารพัดไอ้เหี้ยคุณได้เห็นไหมไอ้เหี้ยด่าเขาสารพัดสารเพตอนนี้ท่านจะเป็นนานแค่ไหนก็ได้ครับท่านกูจะรั่วไอ้เหี้ยไอ้หนูไม่งั้นก็เป็นฝ่ายก็มีสิทธินะแต่ผมมองว่าถ้าคะแนนถ้าอยู่อันดับ4ขนาดนี้ผมก็มองว่าไปร่วมด้วยน่าจะมีผลประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายจริงป่ะรับอีลู25โอลิ25กลางมออีลูราคาขึ้นเฉยเลยคุณโน้ตไอ้วันนี้ขาย28ก็ยังออกเลยเนี่ยราคานี้ขาย28ขาย29 30ยังออกเมื่อเช้าผมขาย M ไป M ละ M ละ8 80บาทตอนนี้ตอนเย็นมาเจสเซล่ารับอยู่70บาทคนนั้นเขาน่าจะรับน่าจะเอาไปใช้เองมั้งที่รับ80บาทคิดว่านะไปตั้งใส่หน้าเม็ดละ30โอเคขายออกอยู่นะเอาจริงนะ30ก็ขายออกนะผมว่า28 30เนี่ยขายออกอยู่แล้วมันนับเสร็จกี่โมงวะคุณโนเอาละเขานับเสร็จกันกี่โมงวะอ
เรื่อยๆใช่ป่ะแต่เห็นเขาบอกว่าประมาณ5ทุ่มนี่แหละมั้งจะแบบมาดูทีมผลเริ่มแบบเป็นไอ้นี่ละเออเพิ่ง 50% แต่ก็แบบผลก็เริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่าแบบช่วง5ทุ่มเนี่ย5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยกำลังนับแล้วคืนนี้ยาวๆปามไปด้วยดูส้มไปด้วยปามไปด้วยดูส้มกันไปด้วยทุกคนที่เหลืออยู่ที่ตอนนี้ผมว่านะที่เหลือน่าจะอยู่ที่พักที่จะเข้าร่วมแล้วแหละว่าใครจะได้เป็นผู้เลือกเนาะหมายถึงว่าคนที่แบบว่าถ้าสมมติว่ามันเสียงมันใกล้ๆกันอย่างเงี้ยมองว่าส้มก็ยังเสียเปรียบอยู่นะเพราะว่าเพื่อสีแดงกับสีส้มมันใกล้กันจัดเลยนะถ้าแบบว่าสีแดงไปเข้าร่วมกับน้ำเงินจริงๆเนี่ยผมมองว่าโคตรยากเลยนะแต่ก็มองว่าอยู่ที่จะชูใครขึ้นมาต้องอยู่ที่คนที่ชูขึ้นมาว่าก็จะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับคุณไลค์ครับไอ้กระดิ่งครับเอ้าผมจะซื้อบูแล้วกูไปซื้ออะไรมาอ๋อซื้อ VIP สวัสดีคุณใหม่ครับสวัสดีครับแต่รอบหน้ามึงโดนร่วมไม่ก็ใช่จริงคือถ้ามึงไม่ร่วมนะรอบหน้ามึงโดนแน่บอกให้ฮะคุณเตรียมตัวเข้านอนพร้อมรอบหน้ารู้กันใช่ไหมคุณก็พร้อมที่จะนอนแล้วปล่อยให้วิดีโอ ASMR เล่นต่อไปแม้หน้าจอจะดับลงลองใช้ YouTube แต่คือต้องบอกว่าสีแดงมันมีต้นทุนดีอยู่แล้วอ่ะถูกป่ะต้องบอกเนี้ยสีแดงมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วอ่ะก็เลยเห็นล่าสุดเรื่องที่สุพรรณนะฮาจัดเลยนั่งดูอย่างเนี้ยรับปีกขาวหรือปีกอะไรก็ได้ 7.5 เอ็มออกเนี่ยปีกอย่างถูกเลยตอนนี้ปีกถูกมาก 7.5 เอ็มเท่ากับ500นะไม่เสร็จแล้วอ่ะประมาณ500 600นะคุณใหม่ฟาร์มอยู่ไหนครับฟาร์มดังไม้เหรอไม่มาฟาร์มมากเหรอคุณใหม่เดี๋ยวโดนเขาเปิด PK ใส่หน้ายิกไนท์คนจุ๊บแต่วันอาทิตย์นี่ดีนะมันปีกมัน SP มันไม่มีรถนะสบายแทบผมแทบจะไม่ต้องไอ้นี่เลยเวลาวันอาทิตย์แทบจะไม่ต้องปั๊มบูเลยไอ้เด็กติดเกมไม่ได้ติดเกมผมติดแล้วเลือกตั้งอยู่ตอนนี้ลุ้นกำลังมันเลยนางไม้จ้าเล่นหลายเกมอ๋อเล่นหลายเกมใช่ไหมนั่งกินโทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมตื่นเต้นนะเนี่ยอยากรู้ว่าในภายภาคหน้าว่าใครจะเป็นใครจะได้ขึ้นตำแหน่งตำหนึ่งอะไรเงี้ยเข้าน้ำฝากกดไลค์หน้าทีมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเปิดหลายเกมครับฟาร์มมาโอไปด้วยโอ้โหใช่เหร
หมายถึงเปิดแบบว่าเปิดซีลมือถือไปด้วยอะไรเงี้ยนะเรื่องจัดเฮ้ยผมลืมไปดูนี่มีฮอนวีคนี่มาอันนี้มีฮอตสวีทสวีทมีอะไรบ้างน่าจะเหมือนเดิมแหละของใหม่ก็น่าจะมีแค่ของคราฟแล้วที่จะเพิ่มขึ้นมาแต่วันนี้ดูขายดีขนาดนี้น่าจะมีอะไรดีๆไปดูกันก่อนปะไปดูฮอตวีกันก่อนไปแป๊บนึงนั่งอ่านฮอตวีกันหน่อยไปแป๊บเดียวไม่จำเป็นต้องชอใจต้องรอแต่ถ้าเขาไม่รักก็ไม่ต้องรอเก็บอาการเอาไว้เดี๋ยวใจมันฟอฮอตวีกวันนี้มีอะไรบ้างโอ้ยมีปากต้นหอม FPD 2อันนี้ป่ะ ADK 10ใช้อะไรครับเนี่ยไอ้ปากต้นหอมเนี่ยดีเฟียวนะได้ฮิตได้ SPD 2หน่วยได้ ADK 10อุ้ยโคตรดีเลยอันนี้ดีจัดเลยนะเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยปะที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะพวกครับชุดโอกาสครับเพิ่มขึ้นรีสมุดลดลงเหลือ 3M เนาะแล้วก็พวกครับไอ้ใบลักกี้ครับ20ไอ้ใบลักกี้ตรงนี้ติด 100% นะพวกครับของไลฟ์วงไลฟ์เวิร์ดชุดเชิดต่างๆนานาเนาะติด 100% แล้วก็มีอีบวกเหมือนเดิมบวก9ถ้าใช้ใบกันแตกก็คือจะไม่ลดขั้นเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของอุ้ยเป็นการ์ดค็อกเทลหรอวะเนี่ย567อู้อันนี้ก็น่าหมุนนะสล็อตหมุนมาได้ใบกันแตกก็ได้2เท่าใช่ป่ะได้เป็น2ใบคุ้มอยู่นะแล้วก็แก้มแดงแล้วก็ค็อกเทลก็ได้2ใบนะทุกคนถ้าหมุนอะว่ะไอ้เหี้ยเฟี้ยวจัดเลยที่เหลือก็เหมือนเดิมพวกอลีออปชั่นออฟคอสตูมเนาะแล้วก็มีปีเบสซิ่งไทม์แล้วก็บวกรีคัฟเวอรี่ 50%อันนี้ดีตรงนี้แหละอันที่เหลือก็พวกออฟอันนี้ก็เพิ่มเป็น 70% เนาะพวกออฟเทียร์2เทียร์3อะไรเงี้ยของออฟแล้วก็มีคราฟโทเทมก็เพิ่มเป็นอย่าง20เป็น 40% ที่เหลือก็เป็นพวกหมุนตู้หมุนสล็อตได้คอร์สได้ลิมิเต็ดเอามาเลือกนี้เนาะประมาณแต่บาร์โฟดำนี่สวยจริงนะผมบอกเลยนะอันเนี้ยขึ้นใส่แล้วขึ้นจริงนะประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวผมไปดูไอ้ปากต้นหอมนั่นหน่อยวะผมไปเดินไปดูไอ้ปากต้นหอมนั่นหน่อยนี่เป็นไงใช้อะไรทำบ้างกันปากต้นหอมเหรอเงิน 6M ปากปลาเจี๊ยอัพมาจากปากปลาทองอีกทีนึงโอลีโอลีถ้าแบบเนี้ยผมไม่เคยลองอัพว่ะถ้าสมมุติว่าเราทำแตกปากปลาทองเราจะยังอยู่ไหมวะนี่จะเจ๋งจัดเลยนะที่อันเนี้ยคือของดีจัดเลยนะของดีเบืองนนเลยบอกนะคำเดียวดูดิ SPD 2 Hit 5 IPK 10มันจักจริงไอ้เหี้ยถามว่า FD 2หน่วยมันเยอะไหมมันก็อย่างน้อยๆใส่มันก็เพิ่มขึ้นมาสักหน่วยหนึ่งเอาจริงอย่างน้อยๆเพิ่มมาสักหน่วยหนึ่งแล้วก็ได้ ADK 10
มันปรับบัตรทองมันก็ได้จาก Educative อยู่แล้วถูกปะถือว่าเฟี้ยวคุ้มคร่าคุ้มคร่าล่าแล้วกันเล่น187แล้วโว้ยเฮียอยากจุตินะเฮียแต่ไม่กล้าไม่กล้าบอกเลยว่าไม่กล้าเก็บเวลไว้เฮียอยากจะจุติแต่ไม่กล้าตอนแรกเมื่อตอนประมาณ2ทุ่มมั้งตอนประมาณ2ทุ่มเนี่ยดูคะแนนของลุงนี่พุ่งขึ้นมาเป็นที่3เลยไอ้ตอนพูดแล้วเสียวชิบหายเลยอ่ะไอ้ตอนประมาณสัก 10% 20% มั้งตอนแรกไอ้ของลุงนี่โหแรงจัดอ่ะแรงแบบเริ่มฉุดไม่อยู่ไอ้เนี่ยพุ่งมาเป็นที่3นี่เถียวมั้ยครับใจหายมั้ยฉันจะรอต้องแค่ขอให้เธอไม่หายสวัสดีครับคุณชื่ออะไรชื่ออะไรคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งทุกวันเลยไหนถ้าคุณไม่มีใครคุยกับผมได้ไหมได้เกิดกันเฮ้ยทำไมผมยิงอะไรไม่ค่อยตกเลยวะเอไอดูวอลีกูไม่ค่อยตกเลยวะโหโล่งเลยโล่งเลยโล่งสมาเจิงสมาเจิงสมาเลิงเลยแอป YouTube Music ให้คุณค้นพบเพลงที่ยังไม่ถูกคนอะไรสมัคร YouTube Music Premium เฮ้ยของพี่ครับของพี่อันนึงBaby girl, you know I need you. You know that I'ma need you. วันวันผมเคียงแต่ก่อนไม่เหมือนพระเอกละครแต่ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเพียงเธอ Hey, okay, but
need you in my life. เธอบอกไม่ไปเที่ยวได้ไหม But I'm gonna go out tonight เธอจะว่ายังไง I'll be sipping sipping Mix it mix it Smoking smoking ขยันสกิลกูเหลือเกินดูดิบะ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 เต็มหลังกูไปหมดแล้วเนี่ยเฮียหลังกูแอนมันนะเวลามั้งเฮ้ยวันที่นานธุรกิจเช้าเนี่ยครับใครกันแน่ใครกันแน่เราน่ะเห็นโพสต์พวงโพสต์ขายโพสต์รับของกันบึ้มบึ้มซัมเบ้เลยเราอ่ะโพสต์ขายโพสต์ซื้อนู่นนี่นั่นขายของขายองค์ขายเอ็มแม่สวัสดีครับสวัสดีครับธุรกิจครับเยอะเยอะครับครับแต่ว่าบึ้มบั้มซัมโบ User disconnected from your channel Come to me to be to baby girl You know I need you Know that I'm gonna need you I'm gonna look in the glow And me my prayer the call แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาอยากให้เธอเชียร์ลึกๆก็รู้อยู่ฉันทำตัวไม่เคยถูกแต่ฉันรู้ว่าเธอนั้นต้องไป Oh shit แก้แล้วหรอแก้อะไรอ่ะไม่ถึงแก้อะไรอ่ะแก้อะไรจันแก้ป่ะโอเคจะไปโอ้โหนั่งสตรีมอยู่จะไปแก้อะไรล่ะเออจะไปรีบแก้ทำไมล่ะก็ต้องรอแก้ตอนนู้นปีสองนู่นปีหนึ่งปีสองนู่นก็เข้าไปแก้ใช่ป่ะไปถึงแก้สตรีมแหละหมายถึงเน็ตใช่ไหมหมายถึงสตรีมใช่ไหมจานใช่ป่ะแก้แล้วเขามาทำเน็ตมาเปลี่ยนเราเตอร์ให้ละทำใหม่หมดละใส่ไว้รุ่นชอบแล้วแบบนี้รื่นปื้ดรื่นหัวแตกอ่ะสรุปนั่นเป็นที่เราเตอร์ครับนั่นเป็นที่เราเตอร์เพราะว่าเปลี่ยนเราเตอร์ปุ๊บหายเลยใช่หายเลยเห็นเราเชิดปุ๊บหายเลยแบบว่าจำแจ้งแดงแจ๋ฮะจะหายหลายวันแล้วนะจันหายตั้งแต่3วันที่แล้วเนาะ 3-4 วันที่แล้วนะจานมัวแต่นู่นไงมัวแต่ฟาร์มรวยแล้วมั้งอยู่ที่นู่นอ่ะกำได้น้อยชีพหายเลยมือมันแข็งหนาวนั่งหนาวมือแข็งนั่งมือแข็งหำหดหมดแล้วเนี่ยบัตโน1 RDV RDV แต่ที่ผมเห็นคือโพสเยอะเลยนะแต่ที่ผมเห็นคือโพสต์เยอะเลยนะเราหลายโพสต์เลยนะเห็นหลายโพสต์แล้วนะเ
โกหกโกหกเดี๋ยวผมแคปส่งพี่บาสนะจริงนะโกหกนะเออแคปฟ้องพี่บาสผมนะเออเดี๋ยวถ่ายไม่พักเลยแล้วบอกพี่บาสโดนหนึ่งว่าเราถ่ายไม่พักเลยอ่ะเออแล้วบอกพี่บาสโดนหนึ่งแม่อย่าเชื่ก็วันนี้มีประมูลอะไรไหมวะผมไม่ได้ดูเลยวะเราไปปาดตอนเน็ตด่าตอนเน็ตบ่นอยู่ฮะที่ไหนอะไปปาดที่ไหนไปปั่นที่ไหนวะไปถึงที่ที่แม็กมาเนี่ยนะผมไม่ได้เล่นเลยจานเอาจริงผมปล่อยบอทเอา ผมปล่อยบอทเอาน่าจะเป็นบอทผมปาดแหละแม็กมาเนี่ยเออผมไม่ได้เล่นเลยเอาจริงนะผมมองตรงนะผมปล่อยบอทอย่างเดียวเลยจานใช่ผมปล่อยบอทอยู่ให้เขาฟาร์มเลยผมอะส่วนผมไปตะลอนผมไปตะลอนสตรีมได้ติดสตรีมด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทำนู่นทำนี่ด้วยหลายอย่างจันที่เห็นฟาร์มอยู่กลางวันนะคือผมแทบจะไม่ได้ฟาร์มเลยส่วนใหญ่เป็นบอทผมฟาร์มผมเซตบอทดีไงบอทผมเซตมาดีปาดหมดไม่สนลูกใครอยากเล่นเอาเล่นหนักเล่นนี่แหละเนาะฮันเตอร์ในฮะขึ้นชื่อว่าฮันสเตอร์อ่ะไม่แต่ได้29เม็ดเองนะเอาจริงโคตรน้อยไปเมียโฟกับเขาไหมไม่รู้ครับไม่น่าได้ไปนะครับใช่ต้องรอดูว่าเขาจะมาจ้างเราไหมที่แท้ใช่เขาไม่รู้เขาจะจ้างเราไหมนั่นแหละต้องรอดูไม่รู้เหมือนกันเนาะจะบอกว่าไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าที่คุณสามารถใช้ Google Assistant เพื่อเล่นเพลงของคุณเช่น Google เล่นเพลงเซ็กซี่หน่อยตะแหล่สมัคร YouTube Music Premium รอเขามาจ้างเราแค่นั้นแหละตอนนี้แม็กมาเหลืออยู่กี่คนวะเมื่อกี้มีคุณเจ๋งใช่ป่ะฮันเตอร์ชุดสีแดงมีครูเซเดอร์กี่ตัวเหมือนจะประมาณ3นะโอ้โหล้นเตะสามกร้อนอุ้ยเออไอ้เหี้ยตกให้มันจักแบบนี้ไอ้เหี้ยมาตกอะไรท้ายกรรมเนี่ยถามจริงตกอะไรท้ายกรรมนะพี่เราใส่ปีกฟ้าอิจฉาว่ะเราอยากใส่ปีกฟ้ามั้งเราอยากเปลี่ยนสีชุดแล้ว ไม่ใช่ไหมอยากเปลี่ยนสีชุดแล้วเนี่ยแรกอย่างแรกปีกทองปีกดำอะไรเงี้ยเปลี่ยนปีกชุดเป็นสีดำมั้งอะไรเงี้ยอยากหล่อเท่มั้ง
แต่ไม่มีปีกขาวต้มรักพ่อใช่ครับพ่อก็รักส้มชิคเกอร์ครับอะไรอ่ะก็บอกแล้วตอนนี้ก็ไปดูได้แม่สีตางยังบอกว่าแม่ก็หยุดต้มไม่อยู่ในตอนนี้ก็อาจารย์ถ้าคุณธุรกิจแม่ก็หยุดต้มไม่อยู่นะแม่สีตางบอกตอนนี้ส้มมันพุ่งจัดเอ้ยมีคุณเอิญคุณเอิญก็ยังฟาร์มอยู่เนี่ยเอาเกินเอาเกินขยันเกินไม่รู้วันนี้มีประมูลมัฟเขียวไหมว่าผมไม่ได้ดูเลยว่ะเนี่ยอยากได้มัฟเขียวผมจะได้ไปต้องเช่า VP แล้วแต่เดี๋ยวคือถ้าไม่ได้เช่า VP แม่ง FPD แม่งก็เล่นได้เล่นแค่185เองเซ็งยูแต่จริง VP มันก็ไม่เท่าไหร่นะ VP กั๊มหนึ่งตกกั๊มละหมื่นเองตกกั๊มละหมื่นนิดๆก็ไม่เท่าไหร่นะเอาจริงถ้าถามผมมีมัฟเขียวมาเราจะได้เปลี่ยนแรงได้ไหมเราเปลี่ยนไปใช้แรงสูงดรอปเพิ่มไปอีกบ้างประมาณ 6% ดรอปเพิ่มไปอีก 6% ก็แจ่มอยู่เพราะว่าผมใช้แรงตอนนี้ใช้แรง APK ไงใช้แรง APK แล้วแม่งได้ดรอปแค่19ถ้าใช้แรงสูงสุดไอ้นั่นอ่ะมันจะได้ดรอป25ใช่ป่ะเราก็ได้เพิ่มดรอปมาอีก6ก็แจ่มมีแต่ของดอกบวกประดับพันมีแต่ของดอกบวกประดับพันไม่ถึงใครอ่ะอ๋อไม่ถึงประมูลใช่ป่ะ ability จบไป300ของฮันเนี่ยนะเฮ้ย 300เฮ้ยคนทำช่วงแรกนี่ก็จริงๆของฮันมันก็อยู่ประมาณ 7,000 ป่ะ 5,000 7,000 ในช่วงแรกแล้วแต่ผมได้มาช่วงประมาณ 2,000 ถือว่าคุ้มนะผมได้มาช่วงนั้น 2,000 แล้วก็ได้เป็นเทียร์2นี่ดอก5ดอก5คุ้มอยู่ถ้าถามว่าแบบว่าผมซื้อมาคุ้มไหมคุ้มมากเลยคือฟาร์มได้คุ้มเอาง่ายฟาร์มได้คุ้มเลยป่าละกำหมดแล้วก็ยังดีเอ้ย41เองน้อยมากมือมันแข็งๆว่ะตอนหิวข้าวหรืออะไรก็ไม่รู้หิวข้าวก็มาไอ้บิทที่จบ300จริงไอ้ของดอบเอาจริงเอาจริงอยากได้นะคืออยากได้ในส่วนอย่างเงี้ยดอบ3แล้วเราเอามาทำดอบ5เองเพราะว่าคือถ้าตอนนี้ถ้าผมเปลี่ยนไปเลยเอานี้ไปขายก็ขายไม่ออกใช่ปะคือเนี่ยถ้าเปลี่ยนพวกเนี้ยมันก็รอเปลี่ยนมัฟก่อนอ่ะดีที่สุดแล้วผมว่าฟาร์มอย่างเดียวตอนนี้โอ้ดิอีรูกำลังขายดีอ
วิเขาใส่คอร์ดอะไรวะมันมีวิง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 บนหัวด้วยวะดูเซเดอร์เมื่อกี้ดูเซเดอร์ดำเอ้าไปไหนไปไหนไปไหนโหปีกดำปีกดำดอมห้าของเทียโค้งขาไม่รู้เท่าไหร่ถ้าปากต้นหอมนี่คือดีมากเลยเนาะคือปากปลาทองปากปลาทองส่วนใหญ่คนวอเขาใช้นะมันได้ FD 1และ ADK อ่ะน่าจะแพงอยู่นะผมว่าที่ค่าทำต้อง 6M ถ้าได้มาเราน่าจะจักเลยตัด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 สะบัดเมาส์ไม่ไปเลยวะแค่ล้าหรือมันแข็งแข็งว่าจริงๆเลยคนมันจะขี้มันขี้ไม่ได้ดูสิทั้งบิ้วใหม่หมดลำคาญนักคุณเด็กฉัดเปรตออกไปฉัดเปรตเปรตน่าจะใช่เครื่องมันยังไม่ร้อนน่าต้องสัก4กรัมก่อนแล้วเครื่องถึงร้อนขอบคุณฉันนะที่มันทิ้งกันทุกช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีขอบคุณนะที่ไม่หายเธอจะบอกใช่ไหมฉันเธออยู่ตรงนี้เธอโอเคไหมฉันทานทีไม่ได้บังคับให้เธอมารักฉันเพียงจะขอให้โชคดีเท่านั้นเองเธอรักเกินกว่าใครโอ้ยเก็บไม่ได้สักทีหรอกไอ้เหี้ยขยันตีกูโดนจังเลยมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยเอาจริงที่ฉันเ
จะเดินหน้าเพื่อนเขาเอามาทำไมคนเยอะจังวะไอ้เหี้ยคนโคตรเยอะเลยทุกคนดูดิกู1 2อ่ะ1 2แล้วเมื่อกี้กูคนเดียวป่ะวะพี่คนเดียวป่ะวะ1 2 3แล้วนะรวมแล้ว3อุ้ยดูออกหมดเลย4เป็นเอิญใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะใช่แล้วไหนที่พูดว่าเธอไม่ไปเธอทำแบบนั้นได้ไงเธอทำฉันเจ็บจนช้ำเป็นเธอจะทนได้ไหมเธอรู้ฉันอยู่ไม่ได้ขาดเธอเหมือนคนใกล้ตายเพราะเธอก็คงจะไม่ค่อยมีเวลาเธอบอกว่าให้รอเคไม่มีปัญญาฉันเป็นแบบเขาฉันก็ไม่มีปัญญาเธอบอกให้ฉันคอยจนใจมันเหนื่อยมันล้าฉันก็แค่ไอ้โง่คนหนึ่งที่6คนเฮียครู4ครู4นักเรียน2อะไรอ่ะไม่ใช่ครู4ทัน2หูยครูมันไวชิบหายเลยว่ะวิ่งแบบหน้าตั้งฟิตๆๆๆๆๆๆเลยว่ะเฮียไอ้ครูไหนที่พูดว่าเธอไม่ไปเธอทำแบบนั้นได้ไงเธอทำให้เจ็บจนเป็นเธอจะทนได้คิดถึงจ่าแดงเลยให้จ่าแดงมาเคลียร์ครูหน่อยอาจารย์แดงมาเบิ้ลน้อยตาแดงตาแดงเคลียร์หมดโอ้โหวิ่งเป็นแมงมันกันเลยเนี่ยคนเยอะเกินพี่ดูมันขายดีพี่ดูมันขายดีฉันว่าโฆษณากำลังมานะโฆษณาเหรอไหนไหนเมียแคทอะไรอ่ะใช้ YouTube Premium ไม่มีโฆษณาทำไมย้ายมาฟาร์มแม็กมากกันมาไม่มีสะดุดพี่ดูมันแพงมั้ยครับดูนี่มันแพงมั้ยครับนั่นดีแล้วช่วยกันฟาร์มนี่แหละจะได้ไม่เหงาไงจะได้ไม่เหงาแบบบึมบั่มซัมเบ้ใช่จริงคนเยอะจัดคนเยอะจัดกูไซเดอร์ประมาณ4ตัว5ตัวได้พันแค่2เองนะมันนี่ขนาดพันคนใส่คอร์สไอสีฟ้านั่นไปแล้วนะตอนแรกเห็นเมื่อกี้ชื่ออะไรนะที่ผมอ่านชื่ออยู่เมื่อกี้นะครับยศตันยังครับตันแล้วครับอาจารย์อารันถ้าอาจารย์จะเอาแรงบอกได้นะผมถอนให้ได้เอาแค่ต้นทุนมาพอครับอาจารย์ใช่ถ้าจะเอาแรงบอกนะเอาผมขายให้เฉพาะดีๆแล้วกันแต่ถ้าจานเอาไปใช้วอน่าจะคุ้มกว่านะแต่ถ้าจานไม่ได้วอจานเอาไปฟาร์มผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะเดี๋ยวฟาร์มเดี๋ยวมันก็น่าตันเองอะเอาจริงนะสามผมหล่อจัดเอ้ยจริงๆมีคนมาเอาไปแล้วผมไม่ได้คิดเงินจริงๆเพราะว่าผมไม่ได้ขายจริงบอกเลยว่าผมไม่เคยขายเลยตั้งแต่ตอนโดมินิกแล้วเพราะว่าคิดว่าผมมาฟาร์มถามว่าฟาร์มเยอะไหมฟาร์มเยอะแต่คือเรามาได้แรงตอนนี้มันก็ขายให้ใครอะขายไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าผมไม่อยากถอดไปขายมันจมทุนนี่บอกป้าจันมันจมทุนไม่จันทำธุรกิจผมก็เลยไม่ค่อยอยากถอดไปขายอะไรเงี้ยใครจะเอาก็เอาไปเลยนี่เพราะว่าผมก็ฟาร์มปกติผมก็ได้ฟาร์มนี่แหละเอาแค่ของฟาร์มอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนจันไอ้น่าจำไม่ได้ละแกตัวนี้แกไม่ได้เล่นละแกไม่ว่างเล่นมั้งจันนี่หาการ์ดอะแกไปลากการ์ดอะไรเงี้ยแต่แกอยากได้แรงอะไรเงี้ย
แล้วก็ลากการ์ดเสร็จแล้วก็มาซื้อแรงกับผมเอาไปใช้ต้นทุนมาเท่าไหร่ครับก็คือก็1ล้านไงอาจารย์ M1 ได้100ขวดเลยอาจารย์ใช่คือต้นทุนเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยผมดึงออกมาให้เลยอาจารย์ดึงออกมาให้อาจารย์เห็นว่า1ล้านมันก็จะดึงออกมามันก็ได้100ขวดแล้วก็อาจารย์ก็ไป100ขวดเลยถ้าจะเอาอีกก็บอกได้เลยเดี๋ยวผมถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวผมทักไปบอกเออถ้าจะเอาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออผมทักไปบอกอาจารย์ก็มาถามผมในสตรีมก็ได้ครับอืมแล้วก็มาถามผมในสตรีมแรงตันแรงเต็มหรือยังครับมีกี่ขวดแล้วครับเอาเท่าที่มีก็ได้อะไรเงี้ยอาจารย์เออพอผมไม่ได้ได้อุ๊ยอันนี้เหี้ยตายอะไรเกือบตายเหี้ยเอาอีรู้ก่อนอีรู้เราอยู่ไหนอยากฟังเพลงที่ไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดเพลงเพื่อฟังพร้อมกันอีรู้ไม่มีไม่เป็นไรครับก็ได้ฉันไม่อยากจะคิดไปเกินคนนี้แล้วฉันไม่อยากจะคิดไปไกลคนนี้แล้วพอตอนนี้เธอมาชี้ด่าแต่มันจะไม่คิดไปไกลวันหนึ่งผมน่าจะฟาร์มได้ประมาณ200ขวดมั้งเออน่าจะได้ประมาณนั้นนะถึงอยู่มั้งน่าจะถึงอยู่อาจจะไม่ถึงก็ได้ถ้าฟาร์มไม่เยอะนะอาจจะได้แค่ประมาณวันละ150อะไรเพราะว่าค่าถอดอ่ะ1ล้านมันต่อ10,000เซนลีไงอาจารย์เออประมาณนั้นมาพอดี200ขวดไปถึงแหลงไปถึงขวดแหลงแม่เอาพอดี200ขวดเฉยปาล์มได้วันนึงประมาณกี่เอ็มครับแล้วแต่ราคาโอริอีดูเลยอาจารย์ใช่แล้วแต่ราคาโอริอีดูเลยครับตั้งแต่การผมฟาร์มด้วยบางทีวันไหนแบบเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้ก็พักก็แค่เที่ยงคืนอะไรอย่างนี้จานก็พอแล้วจริงแล้วถ้าวันหนึ่งคิดจริงๆอ่ะก็มองว่าน่าจะมีแบบ 10M มันถึงอยู่ถ้าฟาร์มแบบตั้งใจฟาร์มแล้วก็ฟาร์มดีๆนะแล้วราคาโอลีแบบโอลีอีรูราคาประมาณ 30,000 นะเออตีไป 10M ก็น่าจะถึงอยู่ถ้าขายออกแบบออกหมดเรื่อยๆนะแล้วเวลาราคาโอลีอีรูลงอย่างเงี้ยอีรูลงเหลือแบบ 22,000 กว่าอะไรก็อาจจะเหลือสัก 8M 8M 7 8M 9M อะไรเงี้ยแล้วแต่ให้คิดซะว่ามันง่ายได้เธอไม่ต้องมาสนไอ้คนคนนี้ที่ใกล้ตายมีเงินมีทองรอบๆกายแต่ว่าความสุขมันอยู่ที่ไม่อยากฟิกตัวเองจังผมไม่อยากเหนื่อยคือบางทีเวลาเราฟิกว่าเราวันนี้ต้องได้เท่านี้นะต้องได้ M แบบสมมติเราอย่างฟาร์มได้ 10M นะเราต้องแบบได้ 10M ทุกวันนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากฟิกอย่างนั้นว่าเราไม่ได้ฟาร์มเงินสดจังโอริอีรูขึ้นอยู่กับราคาตลาดอะไรเงี้ยเออจะได้เท่าไหร่แล้วแต่หรือว่าอยู่ที่ราคาตลาดผมเน้นแบบโอเคเน็ตหลุดแป๊บนึงนะที่ราคาตลาดผมเน้นแบบโอ้ยปวดกระบาลแล้วแป๊บนึงผมเข้าแดนเข้าพีดก่อนเอ็ดมันดึงขนาดนั้นเลยหรอวะเนี่ยงงใจเอ้ยขอบคุณจานสำหรับ follow ครับจานครับบินไอ้เหี้ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยให้มันเริ่มเป็นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว
ก็เป็นอย่างเงี้ยก็คิดเองละกันบินแล้วแบบบินแป๊บเดียวด้วยนะบินแล้วก็แบบบินแล้วก็แป๊บเดียวก็มาอะไรอย่างเงี้ยงงเหมือนกันอีกแล้วเป็นอีกแล้วว่ะไม่รู้เป็นไรว่ะแต่ว่าดีแล้วดีดีในส่วนของไอ้ยังไม่รู้จะพูดยังไงเอาจริงผมว่าเป็นที่คอมผมไอ้ส่วนเรื่องบินอะเอาจริงนะเป็นที่คอมผมว่ะแต่อยู่ๆมันจะเป็นนึกจะเป็นมันก็เป็นเลยมันไม่ได้เป็นตลอดอะไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกมีปัญหามากเลยว่ะไม่เป็นอะไรผมน่าจะต้องลองซื้อสายแลนมาเปลี่ยนใหม่แล้วว่ะสายลงสายแลนอะไรเดี๋ยวหลายอย่างคอมเคิมต้องอัพลงอัพเกรดสักหน่อยแล้วก็ย้ายตัวเกมไปเข้า SSD ดีกว่าเผื่อจะได้แบบไวขึ้นเร็วขึ้นอะไรเนาะผมว่าน่าจะย้ายตัวเกมเข้า SSD ดีกว่าน่าจะเถียนใช้สายแคท6ยังใช้แล้วของผมมันใช้สายแคท6แต่อีกเครื่องนึงอ่ะเป็นแคท5ผมไม่รู้เป็นที่อะไรเว้ยผมทุกอย่างทำหมดแล้วเอาตรงๆเลยคืออยู่ที่คอมนั่นแหละตอนนี้คือน่าเป็นที่คอมหรือเปล่าตรงไหนหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันคือจะเป็นแค่แบบรอบเดียวนะเอาจริงต่อสตรีมปกติที่ได้มาจากจะเป็นแคท5ใช่ๆของผมซื้อเลยไม่ได้ได้มาจากไอ้ตรงที่เปลี่ยนเน็ตนะของผมซื้อเลยไอ้บริจาร์เป้ครับปีกสวยจังครับไม่รู้ซื้อใครมากันเขาตั้งร้านไว้ 10M มาผมก็เลยดึงมาเลยใช้ประมาณอาทิตย์นึงได้แล้วนะจารย์ต้องเดี๋ยวต้องว่า Windows เนี่ยผมไม่ได้ลงใหม่นานแล้วไม่ได้เคลียร์เกมไม่ได้เคลียร์คุกกี้อะไรเก่าๆเลยวะน่าต้องหมดไปลง Windows ใหม่สักรอบนึงจะไปหาร้านคอมลง Windows ใหม่ซะหน่อยผมว่าเพราะว่าผมลง Windows มาใหม่ล่าสุดก็ตั้งแต่น่าจะ2ปีกว่าได้แล้ว2ปีกว่านะ โอ๊ยเอ้าขอบคุณครับคุณจานเป้นะครับไปกันดีนะครับคุณครับแต่ก็ลูกรักเกินจานเป้ก็ทำอะไรก็ดีไปหมดในช่วงนี้หมายใจว่าหมุนตู้ก็ได้คูปองได้อ่างเปา 2,000ตีธนูบวกเจ้าก็ติดแม่แต่ไหนจริงๆๆนะจ๊ะถ้าผมเป็นจันเป้ก็น่าจะใส่บวกเก้าก็น่าจะคันๆอยู่ก็น่าจะต้องมีตีบวกทรงบวก10แหละผมว่า10พอไม่ต้อง11ปัญหาเยอะจริงๆต้องลง Windows 10ไม่ลงผมไม่ลงนะ11คือเห็นแบบวุ่นวายจัดเลยเห็นคนไปใช้10เห็นคนไปใช้11แม่งก็ต้องไปลงใหม่ฮะผมว่าผมชอบนะวินวินต้อง10แต่ล่าสุดก็เพิ่งอัปเดต Windows ไปนะล่าสุดมีเพิ่งให้ขึ้นอัปเดต Windows ไปเมื่อวานก่อนนี่แหละเพิ่งอัปเดตไปเองไม่รู้เป็นที่อะไรเป็นที่กูอัปเดต Windows นี่เหรอ ไม่น่าใช่เพราะว่าเพิ่งอัปเดต Windows ไปเป็นเลยเว้ยเกี่ยวปะวะไม่น่าเกี่ยวเปลี่ยน GPU ใช่จะออกยังครับไม่ถึงหลักเก่งที่คุณเคยบอกนะคุณจะออกยังครับเสร็จจะคิดไม่ดีผมไปช่วยคุณ
ผมก็จะซื้อการ์ดจอใหม่ถ้าเราต้องใช้การ์ดจอเพราะว่าตอนนี้เล่นเกมเราก็ใช้การ์ดจอใช่ปะเราสตรีมเราก็ใช้การ์ดจอสตรีมน่าจะต้องแบบแต่ถามว่ามันพอไหมตอนนี้มันพอแล้วนะมันพอแล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมใช้อะไรไม่รู้ผมลืมละแต่ก็นานแล้วนะนานแล้วคอมผมนี่ก็ประกอบมาตั้งแต่4ปีแล้วมั้งน่าจะมี4ปีแล้วกทมเดือดจัดใช่เหรอหมายถึงในไลฟ์หรือว่าในแลนเลือกตั้งคะแนนน่าจะห่างแล้วเปล่าคะแนนยังไม่ห่างอยู่เหรอวะที่กทมกทมก็สีส้มหมดแล้วนี่ใช่เหรอวะคุณเปลี่ยนจากดูการโซโล่กลองบนโทรศัพท์ไปฝึกดีเจพร้อมกันในห้องเก็บเสียงดาวน์โหลดดาวล็อกให้สุดแรงแม้สัญญาณ Wi-Fi จะอ่อนลองใช้ YouTube Premium ฟรีกรุงเทพอุ้ยไม่ใช่นี่หว่าใช่หว่าเออใช่เลยเดือดนี่ที่ปลาใสอ่ะผีเปลวไฟอ่ะผีเปลวไฟคืออะไรวะเดี๋ยวนี้ CPU รุ่นใหม่ไม่ต้องการมีการ์ดจอยิงสตรีมผ่าน CPU ได้เลยใช่ๆแต่ของผมมันเป็นแค่นี่ไงไลเซนไฮผมใช้ตอนนั้นอะตอนนั้นเลือกอะถามว่าจะประกอบไอเอาแค่i5 i7 แล้วเปรียบเทียบกับไลเซน5ดูตอนนั้นผมเอามาเล่นเกมไงผมมองว่าไลเซน5น่าจะตอบโจทย์ผมมากกว่าของเลยไปใช้เป็นไลเซน5มันต้องบอกว่ามันถูกกว่าแล้วก็คุ้มกับสเปคมากกว่านะตอนนั้นนะเปรียบเทียบกับi5 i7 อะไรเงี้ยเปรียบเทียบกับ i5 i7 ตอนนั้นนะผมก็เลยใช้ไลน์เส้น5แต่ถามว่าเอา CPU ยิงได้ไหมของผมก็นั่นยิงได้เพราะว่าของผมไม่ได้หนักอะไรเกมแร็กนาร็อกอ่ะมันไม่น่าจะมีอะไรสีเปลวไฟคืออะไรวะคุณดูเว็บไหนของผมดูเว็บelection อ่ะ election 5666อ่ะอันเดียวกันปะของผมดูตอนนี้คือ election 566 the standard อ่ะพอมันเยอะกว่าค่ายแดงคุ้มกว่าค่ายฟ้าใช่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยที่ผมเหตุผลที่เลือกมาเพราะอย่างนั้นเลยตอนนั้นนะแล้วแบบว่าดูเปรียบเทียบมันมองว่ามันคุ้มกว่าและราคาก็พอกันถูกกว่าด้วยถูกกว่าหน่อยนึงตอนนั้นนะเสียแค่ร้อนใช่จริงเขาบอกพัดลม3ตัวมั้งตัวใหญ่3ตัว3ป่าววะเหมือนจะน่าจะ3ตัวมั้ง
แต่ไฟไม่ชอบดูดตอนเอาตีนไปโดนที่ไหนเนี่ยเทปเนี่ยใช่เหรอร้อนกว่าเหรอใช่ร้อนกว่าดิไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ร้อนกว่าไม่ร้อนกว่าแต่ก็ดูเทียบแล้วก็ผมก็มองว่ามันน่าจะร้อนกว่าปะผมก็ไม่ได้เก่งไงแต่ผมมองว่าจริงถ้าเราไม่ได้เล่นเกมอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอะมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ต้องใช้เยอะร้อนกว่าเยอะหรอน่าจะอีกแล้วเพื่อนก็ไม่รู้ไงเราก็ตามไงตามผู้รู้เขาเรียกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดปะล่ะใช่ปะล่ะก็ต้องตามผู้รู้อยู่แล้วร้อนเขาบอกร้อนเราก็ร้อนไงใช่ไหมร้อนไม่ได้เลยตอนนี้ไปถึงอากาศอะร้อนไหมร้อนเยอะคุยกันนี้ได้เยอะน้อย45ก้อนแล้วไหมชุดนมชุดน้ำชุดนักศึกษาใส่มาหมดแล้วโอเคใช่ชุดนักศึกษาใครก็ใส่มาอะไรอ่ะแต่ผมไม่เคยใช้ชุดน้ำเลยนะเว้ยเอาจริงชุดน้ำเปิดชุดน้ำปิดนี่คือผมไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงมันเขาเรียกว่าอะไรมันดีกว่ากันแบบไหนข้อดีข้อเสียแบบไหนไม่เคยรู้เลยไม่เคยไปศึกษาว่าชุดน้ำเปิดชุดน้ำปิดเนี่ยใช้อย่างนี้ดียังไงใช้อย่างนู้นอย่างนี้เป็นยังไงผมมันลมแถมปกตินะโอเคเอาผมก็ใช้พัดลมแถมจากเคสไงมันก็พัดลมติดจากเคสอยู่แล้วปะไอ้ผมติดแยกเพื่อวันลมไม่ใช่เลยครับผมพัดลมก็พัดลมก็ผมก็มาจากเคสไงหนึ่งสองสามสามตัวมั้งพัดลมแถม CPU ใช่ของผมก็พัดลมแถม CPUแต่จริงพัดลมมันจะมีรอบไว้เอาจริงบางคนเขาเลือกบางคนนี่เขาใช้อ่ะบางทีรอบอ่ะมันหมุนไวกว่ากันนะเออเอาไปดูตรงไอ้เนี่ยตรงอะไรนะตรงทำไม่ได้แล้วตอนผมขายของอยู่มั้งแล้วเขามาถามว่ามันเป็นหมุนกี่รอบอะไรเงี้ยไม่รู้ต้องแบบขนาดนั้นเลยหรอวะคือบางทีก็ไอ้เนี่ยต้องแบบโหไอ้เหี้ยกูต้องมานั่งรู้มั้ยเนี่ยว่าพัดลมมึงหมุนกี่รอบนี่แต่ถ้าเป็นของมียี่ห้อมันน่าจะมีบอกป่ะเออถ้าเราขายแบบของแบบไม่มีแบรนด์เงี้ยแม่งน่าจะแบบไม่มีบอกเพราะนั้นเราก็ไม่ดูเรื่องเลยเออเลยว่าพัดลมหมุนกี่รอบอะไรเงี้ยงงเป็นงงเลยเหี้ยใช้มิตซู18นิ้วเย็นสบายตั้งได้ใน CPU แซ่บอ่ะผมก็ตั้งไม่เป็นเอาง่ายผมดูขนาดผมจะไปเปิดไอตัวที่โชว์ FPO FPS ขึ้นมาผมยังไม่รู้เลยไปเปิดตรงไหนเออจริงๆนะผมอะคือแบบรู้แบบงูปลาปลามากเลยไม่ได้แบบไปลงลึกว่านั่งวัดความร้อนวัดอุณหภูมิของ CPU GPU เฮียไอคำว่า CPU GPU นี่คือก็ยังไม่รู้เลยว่าไม่คือเฮียทั้งที่จบคอมมาก็ยังไม่รู้เฮียรอบจัดดวงหูดังอีทโอเคอยากคุยกับพวกคุณนี่แม่งสาระอยู่2นาทีที่เหลือไร้สาระอยู่2ชั่วโมงอีกชั่วโมงกว่าคือนั่นแหละไร้สาระเอาแล้วกูเอาอะไรเก็บไปมันอะ
เอ้ากูจะเชื่ออันนี้เรื่องจริงคืออะไรใช้มิตซู18นิ้วเย็นสบายเนี่ยนะอะไรคือใช้มิตซู18นิ้วเย็นสบายคือเรื่องจริงคืออะไรพี่ชื่ออะไรก่อนฮะเนี่ยคำว่าใช้มิดซูน8นิ้วเย็นสบายเนี่ยดังอีฟเนี่ยไอ้เหี้ยนี่คือสาระใช่ไหมถามจริงนี่คือสาระใช่ไหมนี่คือสาระใช่ไหมเฮียตอบกูหน่อยเถอะจับใจความไม่ได้สักอันจะรู้เดี๋ยวนะตั้งสติก่อนพัดลมแถม CPU รอบจัดหนวกหูอ๋อหมายถึงรอบจัดหนวกหูรอบจัดที่ผมหมายถึงพัดลมใช่ไหมมันรอบจัดมันเลยหนวกหูดังอีฟอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละ ผมลืมว่าผมพูดอะไรไปไม่เอาจริงเหนื่อยเลยลืมมาตัวเองพูดอะไรไปอ๋อพูดถึงพัดลมอยู่ว่าไอ้เรื่องรอบจัดอะไรนี้ที่เขามาหาเข้าใจได้เลยดึกแล้วไงใช่ดึกแล้วไงมันเริ่มเบื่อแล้วไงเริ่มใกล้ได้เวลานอนเนี่ยตีหนึ่งตีสองก็ได้เวลานอนแล้วเนี่ยใกล้ได้เวลานอนแต่จริงๆแต่ใครอยู่กะกลางคืนเล็กมากนี่คือแบบน่าจะไม่ค่อยมีคนตามมันกลางคืนคนน้อยมากผมก็เช่นกันต้องปรับเวลานอนใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกเปิดโรงเรียนเข้าโรงเรียนแล้ววันที่16โรงเรียนเปิดตื่นแต่6โมงแหกขี้ตาตื่นนี้กูแต่คุณธนกิจย้ายมาอยู่กลางคืนใช่ป่ะอยากฟังเพลงไม่มีโฆษณามาฟาร์มกลางคืนแต่จริงอยู่ที่นู่นก็ต้องฟาร์มกลางคืนนะจริงถ้าไปฟาร์มกลางวันคือเขาเรียกว่าฝูงหมาป่าฟาร์มตอนฟาร์มไปฟาร์มตอนกลางวันได้นี่คือฝูงหมาป่าฮะนัวเนียจัดนัวเนียเนียบานสมัยผมฟาร์มอยู่ที่นั่นก็ต้องเอาจริงทุกที่แหละต้องบอกว่าทุกที่แหละถ้าแบบว่าตอนไหนคนเยอะช่วงแบบแรกๆมาแล้วคนจะเยอะแม่งยังไงก็ต้องฟาร์มกลางคืนไม่งั้นแม่งยอดไม่ได้เอาจริงๆนะฟาร์มกลางวันกับกลางคืนแม่งยอดแม่งต่างกันลิบลับเลยต้องบอกว่าไม่ใช่เล็กน้อยนะต่างกันลิบลับยิ่งช่วงประมาณตีสามตีสี่จนถึงหกโมงเช้าเนี่ยคือเวลาทำมาหากินเลยบอกให้ได้ประมาณ 4-5 กัมช่วงนั้นน่ะท็อปฟอร์มช่วงท็อปฟอร์มดูภาคใต้ดิฟ้าอร่ามใช่หรออ๋อมันอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บนึงนะผมเปิดให้ดูด้วยได้ปะเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปลุ้นคะแนนทำลุ้นคะแนนกันน้อยมาลุ้นคะแนนกันหน่อยดิเฮีย
ป็นยังไงล่ะรีเฟซรอบนึงสามสิบใบแล้วเว้ย30ล้านใบแล้วเว้ยตอนนี้ผ่านมาประมาณ 50% แล้วมั้ง 60% ได้แล้วมั้งดูดิส้มจี๋มณีจ๋าอะไรดูดิเห็นปะกรุงเทพมหานครโอ้โหดูดิเออมีแค่ภูเก็ตเท่านั้นมีแค่ภูเก็ตเท่านั้นที่เป็นหนึ่งในใจคุณนี่อะไรวะเนี่ยนี่พักอะไรอ่ะแต่อีสานนี่ให้จริงนะดูดิคือที่จะได้คือเหนือกับภาคกลางเท่านั้นนะที่สีส้มจะได้กูจะสูสีจัดเลยนะดูดิ9ล้านกับ7ล้าน7ล้าน8ห่างประมาณ2ล้านบุรีรัมย์โอเคโอ้ยบุรีรัมย์ภูมิใจไทยหมดเลยนี่ไงนี่ไงนี่ต้องมานี่เลยคือเราจะไม่ไปเพชรบูรณ์อีกต่อไปโอเคป่ะเราอย่าไปหาไปเพชรบูรณ์นะเออโหกำแพงเพชรก็ใช่ย่อยอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอาดีๆเดี๋ยวนะเห็นเขาบอกว่าสุพรรณมีปัญหานะเดี๋ยวแป๊บนึงไปดูสุพรรณแป๊บนึงสุพรรณอยู่ไหนวะโอเคสุพรรณนี่พักอะไรวะสีเนี้ยชาติไทยพัฒนาหรออันนี้คือหอประชาชาติโหดูดิคือฝั่งอีสานเนี่ยคือไม่มีเลยนะไม่ดูดิคือน้อยมากเนี่ยมีโคราชเนี่ยบ้านผมเนี่ยถ้าเป็นผมก็จะเลือกอยู่ที่ไหนอ่ะขันแก้นวีจะแดงแบบหนาเต๋อเลยดูดิแต่ไม่คิดว่าภูมิใจไทยจะแบบมาโดดมาขนาดนี้เนาะดูดิโอ้ภูมิใจไทยแบบจักอยู่เหมือนกันนะดูดิภูมิใจไทยคือจักเลยนะคือปัญหาเลยผมตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวแค่อันดับหนึ่งเป็นอันนี้ใช่ไหมก็คืออย่างน้อยๆเราต้องมี250ใช่ป่ะเราผมจะกลัวแค่เนี่ย1 2 3 4เนี่ยเห็นป่ะ1 2 3 4มารวมกันคือถ้าแดงโอเคไปไหนแล้วคือผมคิดว่านะความคิดของผมคนเดียวนะนี่ความคิดของผมคนเดียวคืออ่ะแล้วไม่โหลดล่ะงอนซะด้วยไม่โหลดไม่ยอมโหลดคือความคิดของผมคือแดงถ้าแดงไปรวมกับน้ำเงินกับคามฟ้าจะมาหาส้มแน่นอนเพราะว่าแดงกับฟ้าน่าจะอยู่คนละขั้วกันอยู่แล้วป่ะถูกป่ะแต่คนนี้เขาเคยอยู่สีแดงไม่ใช่หรอวะใช่ป่ะใช่ป่ะเออป่ะวะเหมือนคนนี้เขาเคยอยู่สีแดงป่ะใช่ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอุ้ยแต่ก็30แล้วก็น่าจะประมาณ 70-80% แล้วมั้งผมว่าตามนี่ว่ะน่าจะประมาณผมว่าน่าจะประมาณ 70% ได้แล้วนะเออเอาจริงๆมีสิทธิ์เออใช่ผมกลัวอย่างเดียวเลยคือถ้าแดงไปผสมกับน้ำเงินเข้มนะก็ได้อยู่ใช่แต่แ
อยู่ที่ว่าเขาจะชูใครถ้าชูแดงก็ดีถ้าชูแดงแต่อย่าไปชูน้ำเงินใช่ถ้าเขาไปชูน้ำเงินแล้วคือได้ฉายที่นี่แน่นอนชิบหายชิบหายฉายที่นี่แต่ถ้าถามผมนะแดงจะไปรวมกับส้มไหมผมมองว่าโคตรยากเลยนะถูกปะยากไหมแต่ก็ภาวนาให้ไปรวมกันใช่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าไอ้คนในฝันเมื่อคืนคุณใช่ไหมมีความน่ารักที่เขาทนไม่ได้แค่คุณหันมายิ้มผมก็แทบตายที่นี่ที่ไหนใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีถูกต้องใช่อยากรู้แล้วเนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขายอมให้ไอรอนแมนกลับคือ กลับมาได้เหรอกลับไม่ได้ แล้วผมถามหน่อยดิไอแล้วไอสว250นี่คือเขายังมีอยู่ไหมหรือว่าไม่มีละเพราะว่าอันนี้ทั้งหมดก็มีทั้งหมด500ที่นั่งใช่ป่ะ500ติด500เสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรีถูกไหมใช่ป่ะเมื่อกี้ไม่มี400ที่นั่งหรือ500ที่นั่งวะลองดูนิดมันมีสสเขตอะ400ที่นั่งแต่ที่นั่งทั้งหมดมี500ถูกไหมอ๋อบัญชีรายชื่อ100โอเคคือสสเขต400แล้วก็บัญชีรายชื่อ100ถ้าอย่างนี้สวที่เคยอันนี้ครั้งที่แล้วอะมันสรุปยังไงวะมันมีสิทธิ์ที่จะมาออกสิทธิ์ออกเสียงป่ะวะคือถ้าแม่งยังมีสิทธิ์อยู่อีกนี่คือตายนะกันใช่รู้ว่าจะนงเลยแฮะไม่รู้ว่าผมต้องไปตามข่าวไม่รู้ไปถามใครได้วะแฮะเรื่องพวกนี้หรือว่าเขาจะไม่บอกครับแบบว่าเรื่องว่าปิดไว้เป็นท่าไม่ตายอ่ะปิดไว้เป็นท่าตายเนี่ยตอนนี้กูยังไม่ออกมาเนี่ยได้เขาน่าจะรู้กันก่อนเลยมั้งภาวนาให้ได้สักแบบผมมองว่าสีส้มอยากให้ได้สัก160อยากให้ได้แล้วสัก160แต่ผมมองว่า 70% 70% 80% ขนาดนี้แล้วก็น่าจะยากแล้วเต็มที่ก็น่าจะได้สักอีกสัก1หรือ2หรือไม่ก็คืออยากให้มันห่างจากสีแดงสักแบบระยะสัก20นะ20เก้าอี้20ที่นั่งเงี้ยจะได้แบบมีสิทธิ์หน่อยคือถ้าห่างเท่านี้ผมมองว่าสีแดงแม่งไปจับสีน้ำเงินแน่แต่ผมมองว่าถ้าสีแดงไปจับสีน้ำเงินรอบหน้าสีแดงก็คะแนนอาจจะลดลงก็ได้นะYou're gonna be friends, you're 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 gonna be friends
เมื่อกี้ถ้ารวมกัน141สีน้ำเงินเข้มของภูมิใจนี่ผมมองว่าอาจจะไปในทิศทางที่ใครที่ได้บวชเสียงเยอะผมก็มองว่าน่าจะไปทางนั้นส่วนสีคลามกับสีน้ำเงินอ่อนนี่ผมมองว่าน่าจะไปทางน่าจะไปยื่นมือหาสีแดงแน่สองลุงน่ะของสองลุงนี่น่าจะไปยื่นหาสีแดงชัวร์เพราะว่าน่าจะไปยื่นสีส้มไม่ได้ว่าสีส้มไม่เอาอยู่นะปัญหาที่เพื่อนคงคอยนั้นคอยบอกและคอยเป็นคนผิดเอที่ยอมเป็นคนนั้นใจอ่อนและเจ้าบ่ต้องกลับมาในวันที่คอยบ่อ่อนแต่ดูจากคะแนนของลุงตอนี่คือไป3ล้านคะแนนเลยนะเฮียมีคนเลือกแก3ล้านกว่าคนน่ะไอ้เหี้ยคิดดูของลุงปอนี่ยังแค่3แสนก็คือแต่แกขึ้นที่นั่งขึ้นอันดับ3อันดับ4เพราะว่าแกน่าจะได้จากจังหวัดเล็กๆคะแนนจากเสียงจังหวัดเล็กๆมากกว่าอุ้ยเปรียบ10ล้านแล้วว่ะไอ้ชิ10ล้านนี่ตกเป็นประมาณอย่างที่ผมบอกเลยนะประมาณ 30-40% ที่จะได้เห็นป่ะเมื่อวานที่ผมมานั่งคำนวณอ่ะมองว่าประมาณ 30-40% แหละที่จะได้ส่วนสีแดงก็อาจจะเป็นประมาณนั้นอะไรวะไอ้พวกแว๊บๆมาใส่ไก่ไปไหนหมดวะโอเคเอาเพื่อนเล่นตีไก่ทะละดูวิดีโอและฝึกโยคะอย่างราบรื่นได้ค่ะทางช่องยูทูบแบบไม่มีโฆษณาคั่นช่อง YouTube Premium Free Yo Represent from Chandelier Flow uh-huhมองลงมาจากเมืองที่มีแต่หมอกควันพลุกพล่านไปด้วยคนที่พร้อมล้อมเข้ามาหลอกกันกอดในโฆษณาทำไมมันดูเหมือนกับว่าหลอกชังไม่เห็นรู้สึกดีเหมือนกับที่แม่รักแต่ทำเป็นบอกชังตลอดวันยังต้องฝ่าฟันเหมือนข้อสอบที่ต้องผ่านมันและอย่างที่บอกคงไม่ต่างกันกับเวลาที่ปอดทำงานผ่านควันเพื่อนบอกว่าขอบใจและได้เห็นยิ้มออกมาจากปากมันที่ต้องลำบากยาวเครื่องมึงฟังดิเพื่อนฝันกูดังมาจากซาวด์และหวังว่ามึงคงจะเข้าใจถ้าเกิดว่าจากกันแต่กูยังจำได้ดีวันที่เลิกมึงแรปกูว่าแค่อยากทำกูถามตัวเองว่า Are you ready ทุกครั้งที่กูต้อง hustle และ thanks God ทุกครั้งที่คิดว่าตัวกูเมตติสเพราะว่ากู crazy ที่มองแรปเป็นพัซเซิลกูต่อคำแต่ละคำเข้าไปก่อนจะ spread hip คำกูรวมถึงกูจะ step คิดอุ้ยกับตายอยู่กับ best flip all around กูมีแต่ best hipFreestyle กับเปิดบีทAnd that's the best shit Representing hometown คือสิ่งที่คิดใน every minute และเพื่อจะ finish กูต้องเข้ามาใน Bangkok และกูจะ waste no time กูไม่ทอกกับเราใครก็ตามที่ยังคง lazy บนสไตล์ก็มีแค่ตัวกูเองที่สู้และ go stretch บนทางทำไมเวลาโดนเราโดนกระชากหัวมันถึงแบบมันถึงจะโดนมอนตีแบบตลอดมอนเหมือนแบบโดนตีแบบทุกดอกเลยนึกออกปะเวลาที่เรายืนเฉยมอนมาตีอย่างเงี้ยแม่งไม่ค่อยโดนเวลาเราโดนกระชากคอเสื้อเงี้ยมอนแม่งจะตีเราโดนแบบแทบทุกตัวไอ้โดนแบบออโต้ไอ้ไม่เชื่อเลยYou
I wanna make you proud ผมรู้ดีแค่อยากให้รอดูแต่เพราะมันไม่ได้ take to house ขอโทษที่มีบางครั้งที่ let you down ตอนไมโครโฟนเทสยังมี seeing your face ทุกครั้งที่ check to sound บอกตัวเองตลอดว่ากู always lucky ที่เมโลดี้กับเพลงเขาดึงกูออกจากแรงของเต้กันเลย And you know my fucking same day ที่มันยังเป็น energy ให้สู้กันให้ everyday for everyday กู pray for family rap กับ beat เพื่อเล่าสิ่งที่อยากจะพูด so I don't wanna making enemy และในวันที่ผมต้องกลั้นใจไป get some bravely และบอกคุณไปว่า goodbye so that's why you always hating me แต่ผมก็ยินดีอย่างน้อยก็จะได้กลับไปเห็นคุณโบยฟินอย่างคุณซีและ beautiful face ส่วนผมจะอยู่ในทางที่ยังคงเบลเลนดิสSo feeling this, และผมจะไม่ยอมให้ใครมาkillin' hip. Please be unity. I put the beat set in the ทุกที่และกูจะแรปโดยไม่ต้องนิดเท็ดบลิงให้ดูว่าลูซลี Damn, ในการกระทำก็รู้ว่าผิดที่ไปเหยียบบนทางที่ทุจริตแรง but now I'm proving this man. แต่วันนี้ต้อง go alone, reach the big dream with the hip team บน hip sound และเขาบอกกูคูลคิดตอน spit rock you feel me on this time ยามนิทรากูความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านมาใส่ในชิ้นความฝันโอเคเดินแม่งสี่มุมไม่ใช่ไม่เข้าสักทีรับอีดู 30k หินกิวดุนด่วนเอาไปขายนี่น้องเอาไปขายเจทีล่าหน่อยดิ 30k ดุนด่วนเลยจ้ารับอีดู 30k จ้าแล้วเที่ยงคืนแล้วเขาจะเอาไปทำอีกวะไปทำเอาไปขายให้เขาเลยไปขายเจ๊หน่อยอู้ไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาขายดูไปขายขายแป๊บนึงขายดูไปขายนี่ไงเอาไปขาย 30k เนี่ยซื้อบีบิงกลับมาเลยตอนไหนวะนะโอ้ถ้าอีดู 30k บวกอย่างนี้นะผมบอกเลยอีดูโอลิ 30k บวกนี้กำลัง 600,000 มีภาพแม้ว่าเธอ
อะไรนะดูดิเขามองไม่เห็นโอ้ยตายขวาล่างโอริกูขวาล่างสวยอุ้ยอย่าอย่าอย่าตายอย่าตายของผมของผมครับของผมครับขออนุญาตจะเก็บของผมนะก็ซิปหาสิดี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 เธอบังเอิญผ่านมาแล้วดันได้ฟังเพลงนี้ฉันซ่อนเธอไว้ไม่เป็นวันที่หัวใจของฉันอุ้ยสวยพิล่าเยอะจังวะไม่มีใครมาช่วยเหยียบเลยเหรอวะถ้ามีโอกาสได้พูดจะพูดไม่มีใครมาช่วยเหยียบเลยเหรอกับเล่นซ่อนหาที่ต้องซ่อนเจอยากฉันกำลังเจอที่ซ่อนที่มันดูเหมาะกับเธอมากคือให้เธออยู่ในเพลงด้วยที่ไม่บอกให้เธอทราบในความหมายของเพลงนี้ก็คือคิดถึงเธอมากหมดยังสามห้าฮะสามห้าเซเดอร์ผู้เซเดอร์เขาหายไปในหมดแล้วนะเดี๋ยวจะฮันสเตอร์ผู้เซเดอร์หายไปในหมดก็ไม่รู้เราจะฮันสเตอร
คบายมีฉันอยู่ข้างข้างมีแฟนไม่ขอให้นานนานเธอไม่ดีให้กลับมาหาฉันไม่มีอะไรจะบอกเลยที่เหลืออย่างเดียวอยากกอดเธอคิดถึงตอนเราเดินจับมืออยากนอนกับเธออยู่ทั้งคืนคิดถึงตอนที่เรารักกันคิดถึงตอนที่เธอรักฉันคิดถึงตอนรักกันทุกวันแต่ตอนนี้ตัวเธอไปรักมันไม่มีวันนั้นหรอกนะทำไมมาหาฉันรู้ตัวดีเธอตอนเธอยังอยู่กับฉันฉันไม่สนใจก็รู้มันแย่เกินพอเธอมีไม่ไปแล้วฉันเอาแต่ร้องฉันนั่งคิดถึงเธอขอโทษด้วยนะคนดีเรื่องที่ผ่านมาฉันแม่งไม่ดีเลยถึงเรื่องมันผ่านไปแล้วฉันยังคงคิดแล้วแต่เสียใจมันคงไม่มีอีกแล้วความรักดีๆที่ฉันทำเสียไปทำเธอเสียใจเล่นแบบพิ้วๆเลยทุกวันฉันทำไปเพื่ออะไรสุดท้ายลองหายคนเดียวเธอมีไม่แล้วแต่ฉันไม่เหลือใครขอบคุณทุกสิ่งดีๆจากเธอคนนั้นที่เคยมีให้กันขอบคุณทุกอย่างนะเธอถ้าเขาไม่ดีกลับมาหากันขอบคุณที่เธอเคยรักเธอคอยตามหาของฉันหายทุกวันขอบคุณเรื่องราวดีๆไม่ใช่แค่รักแต่ฉันโคตรผูกพันฉันโคตรคิดถึงเลยเธอเรื่องที่ไม่ดีฉันไม่น่าทำมันยังฝันอยู่ทุกคืนและบอกดวงดาวว่าเราไม่เลิกกันอยากดูเมียแคทมีโฆษณาไหมฉันเหรอสมัคร YouTube Premium ดู YouTube แบบไม่มีสะดุด oh.ไอ้คนอย่างเราทำไม่ต้องเป็นคนขี้เหงาโตกึ่งถึงก็เมาทุกวันเลยหยุดตัวคนเดียวสักคนเป็นไปไม่รู้เงาอะไรครับเป็นคนเชื่อชู้เองได้ยินครับเอ้ยดีคุณจินตพบเขาดิครับเองได้ยินครับครับดีได้เวลานอนแล้วดีเนี่ยได้เวลานอนแล้วนี3ก้อนที่คนน้อยโอลี่ดูแม่งราคา 40k แล้วเพื่อนเอ้ยไปดูมันบอกได้เลยว่าคงจะเพียบห้องนอนผมมันลงมากเธอมันจัดก็คงจะเลี่ยมและนั่นมันก็คงจะเยี่ยมบอกว่าเงามันก็ดูไ
ไม่ฟาร์มกันอีกหรอรีดู 40k เนี่ยอ๋อถามจริงโอลิ 40k ยูดูขาย 40 ยังออกเลยอ่ะบอกเลยยูดู 40 โอลิ 40 เอายังออกตอนนี้เอ้าผมคิดให้ดูกรัมหนึ่งแล้วกันกรัมนี้กรัมนี้โอลิน้อยหน่อยนะยิงโอลิไม่ค่อยจบเลยเนี่ยคือเจอมอนเยอะนะแต่ยิงไม่ดรอปยิงแล้วมันไม่ดรอปไม่ดรอปเลยโอรินั้นดรอปอีรูแต่ขาย 40k ก็ออกอ่ะบอกตรงว่าโอรีอีรูในขาย 40k ก็ออกจริงออกจริงกลับมาไม่ได้จะคิดต้องเดินตรงไปมองท้องฟ้าก็เพราะคิดถึงคนไกลเก็บความคิดถึงทั้งหมดที่มีลงไม้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจะทำอะไรลงไปจะบอกฉันเจ้าเล่ห์เหมือนกับสีถนนชัยเคยทำจะปวดหัวเมื่อแก่และผากวนไปความคิดถึงที่ฉันได้ฝากลมไปมันได้กลับกลายเป็นพายุฝนที่มากระหน่ำตรงใจหากวันไหนฉันเริ่มไม่ไหวฉันคิดว่าฉันก็คงไปเข้าใจว่าทุกคนล้นแล้วไม่อยากจะทนใครฉันไม่สามารถพึ่งคาถามนต์ได้เลยอยู่คนเดียวในตอนเย็นเหมือนกับพี่เบิร์ดธงชัยใครที่ไหนจะอยากไปเอาน้ำมันลนไฟรู้ว่าจะโกรธเครื่องปะปนไปและไอ้ความคิดถึงที่ฉันได้จับโยนไปตอนนี้มันกลายมาเป็นกระดาษฉันเก็บกับคนไกลหรือเพราะฉันมันไม่หล่อมันไม่หนุ่มมากไม่ได้ติดกระเป๋า 4-5 หมื่นแต่ในทุกๆวันฉันพยายามนั่งฝึกทำเพลงตั้งแต่เช้าไปยันค่อนข้างดึกคนเสี่ยวอย่างฉันมันก็ค่อนข้างจึกใครก็บอกฉันว่าฉันค่อนข้างอึฉันเคยพยายามไปร้องอ้อนวอนหน้าตึกแบงค์ร้อยฉันห้าใบแต่แบงค์พันเขาห้าเธอเคยลงสตอรี่ว่าเธอชอบหนุ่มตีผมตีไปเลยก็ละ 40,000 เขาใส่สแลกจะใส่กางเกงขาดเลยเพราะฉันมันสั่งกระบวยไม่ใช่แค่ใช้หุ่นมีใช้ของมือสองไม่ใช่ใช้ของหรูมีเป็นหูฟังที่อยู่ติดสองหูเขาฟังเพลงสากลฉันฟัง50 60ก้อนนะก็คือ 8,000 เธอจะรู้สึกได้เองว่าก็ไม่ใช่เกมคือโอลิอีดูแค่โอลิอีดูนี่ยังไม่ลงขยะ 630,000 สั่นถ้าโอลิอีดูราคา 40,000 630,000 1ไม่ขนาดได้กับกึ่มเลยถ้ากำหนึ่งได้50ก้อนนี่คือฟาร์มฉันดูตัวเองดีแต่ไม่จักบอกเลยคือจักก็ไม่เข้าใจว่าทําไมฉันยังรอสิ่งที่รู้ว่าไม่มีวันมาและในวันที่ตัวจะกําลังนอนตอนนั้นฉันยังขอพรกับหมู่มวลจันทราผู้ชายซื่อสัตย์ในผมเธอชอบสไตล์หน้าตาเดิมๆแต่มีเงินทําไมเป็นผมที่ไม่มีสิทธิ์ได้คลองใจก็กลายเป็นหนุ่มที่เธอนั้นชอบได้คลองไปเพียงที่ผมมันไม่มีเงินสักเด้งแบงค์ร้อยชิ้นห้าไปแบงค์ไปเจอห้าปุ๊บเดี๋ยวกล่องเนี่ยออนไลน์บล็อกมาให้หน่อยลุยวันนั่งเปิดแต่ออนไลน์บล็อกเลยกูคือความรู้สึกดีมันเกิดกวีที่ได้กูเขียนไปกูยังคงเถียงกับตัวเองมันล่างกูฟังอยู่ในเพลงใจผมหายไปในเมนมันดวงใจนั้นมันได้หายไปบนฟ้ามันยากเกินจะกลับมามันว่า
ันชีวิตกูติดในจินตนาการทุกครั้งที่เดินไปตามทางไม่อาจจะทิ้งหรือควรวางหูหนึ่งขวดเนี่ยตราบใดมีแสงที่ยังนำทางเธอคงได้ยินจินตนาการเธอใจก็รู้ฉันไม่เก่งกว่าดีจะได้อะไรมั่งแต่คงไม่ฟิลแมนนวลขยะจริงขยะพอกันขยะขยะขยะโอเคโค้งแล้วโค้งอีกไอ้เหี้ยอีรู้เนี่ยโอลี่เนี่ยอีรู้เนี่ยอับยึดยึดส้มยึดเอได้อยู่ได้อีรู้มาก้อนหนึ่งเห็นว่าแจ่มมองที่ฟ้าใกล้ก็มองไปตรงที่ปลายฟ้ามีชื่อเสียงเงินทองบางทีก็เหนื่อยล้ากูยังเถียงกับตัวเองเหมือนลากกูฟังอยู่ในเพลงนู้นใจผมหายไปในเมนก็อาจเป็นเพราะว่าฉันนั้นเลือกทางเดิมแต่เธออยู่ในใจเป็นความไม่ใจฉันพูดออกไปเพื่อเดินตรงไปก็ฉันพูดไม่เพราะเธอจึงเลือกทางเดิมแต่ตลอดเวลาที่มันเดินไปเป็นแค่นาฬิกาน่าจะมาตกประมาณนี้ว่ะอีรูน่าจะอีรูเกนเฮ้ยโอซีเอว่ะเฮ้ยชิคโกงหยุดไว้เกินชิบังโกงละมีใครรับเอ็มไหมน้องโอ้เจสิร่ารับเพิ่มเด็ดสุดว่ะจะไม่มีเอ็มถ้าจะรับ75มั้งอ่ะจะรับเท่าไหร่วะเนี่ยรับเท่าไหร่จ๊ะเจเท่าไหร่ครับโอ้ยขอบคุณครับรับ75ป่ะแจ่มแจ้งแดงแจ๋บอกเลยแจ่มแจ้งแดงแจ๋เอ็มขึ้น5บาทอาเจนเอ็มเกนอีดู 30k ออกหมดดูเอาดูอีรูมีในตลาดไหมเนี่ยเอาผมคลิกให้ดูแล้วว่าอีรูหมดตลาดของจริงเอาไปเราไปดูอีรูกันทุกร้านเลยว่าอีรูมีในตลาดไหมดูดูว่าอีดูโอลิมีในตลาดไหมดูดิไอ้เขี้ยไม่เหลือในตลาดเลยโอลิรู้บ้าไปแล้วนี่โคตรบ้าเลยใครจะไปไหนก็ไปกูฟาร์มอยู่นี่แหละดูดิที่หมดตลาดทุกราคาไอออกทุกราคาบอกเลยดูดิเนี่ยไม่มีมีร้านร้านเดียว34,000โอเคมีก้อนเดียวมี36,000อีรูมีร้านนี้แค่9ก้อนกับโอริร้านนั้น4ก้อนนะทุกคนหมดไอ้เหี้ยหมดโอริอีรูหมดของจริงของแท้หมดของแท้40อันเนี่ยไม่มีเลยในตลาดนักมากรวยจังเฮ้ยจริงคุณโนเมื่อกี้ผมได้คิดอ่ะลองคิดแค่48ใช่ป่ะเมื่อกี้อีรู 35,000 ก็ก้อนละ 7,000 พอก้อนละ 7,000 บวก 40,000 8,000 14คูณ 8,000บวกเมื่อกี้แสนสี่มั้งใช่ปะขยะผมตัว600,000อยู่นะ580,000 600,000อยู่นะกินรวยจริงดูดิอีดูโอลิไม่มีเลยคุณนัทโอลิไม่มีดูโอลิอีดูไม่มีในตลาดเลยเฮียเหลืออยู่3 4ก้อนเมื่อกี้สามสิบห้าเคก็ออกตึงจัดนี่น่าจะเป็นของเขาหมดเลยมั้ง
เอ็มแซดเอ็มแซดนะจักจัดเลยจักจัดเลยถ้าน่าจะไม่ครบแกมึงกี่ตัวกูตีเป็นบาดฝีมือไม่ถึงกูไล่เป็นล็อบบี้ยิงประตูเหมือนบ๊อบบี้หามุมยิงฟรีคิดบอกพี่ซิกจะมาอีกช็อตพี่ฝึกวิชาสีเขียวยิงก่อนใส่ดำของคาราเต้อ๋อนึกว่าตกใจครับตู้มันไหลไม่ดูมึงสิอาจารย์ไหนแต่พวกกูสิอาจารย์เต้นี่ผมประดับฮันเบิ้ลไอ้เหี้ยดูราคา 6.5M ตีไป M ละ80คูณ 6.5520เอ้ยก็แพงกว่าประมูลจบไป300ใช่ไหมคุณธนกิจบอกโอ้โหก็เฮียกได้มีว่านี่จะ 3M เอาไปยิงเต่าได้เลยเนี่ยผมว่าว่าเต่านินจามันตายอยู่แล้วจริงไม่น่าไปใส่ลมเลยว่ะจริงนะว่านินจามันตายอยู่แล้วใส่สัตว์ไอ้สัตว์2เทียนน่าจะเจ็บนี่อยากได้นี่ว่ะไปดีกว่าไปเจอกันนะผมไปลงสตรีมก่อนดีกว่าเจอกันเดี๋ยวผมไปหากินข้าวนอนแล้วไม่มีหรอกความรักน้ำเต้าอยู่ในหนังพี่ว่าผมควรเลิกบ้าเลยไปกินข้าวนอนแล้วครับเจอกันครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเขาไปทำอะไรครับทำของนี่อัปเกรดของอัปเกรดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคำพูดจาใดที่ไม่สุภาพไปก็ขออภัยท่านครับรู้เสียงของเราเราอินท่านนะครับเจอกันครับบ๊ายบายจะบอกฉันเจ้าเล่ห์เหมือนกับสีถนนชัยเคยทำจะปวดหัวเมื่อแก่หน้าผากวนไปความคิดถึงที่ฉันได้ฝากลมไปมันได้กลับกลายเป็นพายุฝนที่มากระหน่ำตรงใจหากวันไหนฉันเริ่มไม่ไหวฉันคิดว่าฉันก็คงไปเข้าใจว่าทุกคนลดแล้วไม่อยากจะทนใครฉันไม่สามารถพึ่งคาถามนต์ได้เลยอยู่คนเดียวในตอนเย็นเหมือนกับพี่เบิร์ดธงชัยใครที่ไหนจะอยากไปเอาน้ำมันลนไฟรู้ว่าจะโกรธเคืองปะปนไปและไอ้ความคิดถึงที่ฉันได้จับโยนไปตอนนี้มันกลายมาเป็นกับดักฉันติดกับกลไกหรือเพราะฉันมันไม่หล่อเหมือนไอ้หนุ่มหน้าจืดตาไม่ได้ติดกระเป๋า 40,000 แต่ในทุกๆวันฉันพยายามนั่งฝึกทำเพลงตั้งแต่เช้าไปยันค่อนข้างดึกคนเสี่ยวอย่างฉันมันก็ค่อนข้างจึกใครก็บอกฉันว่าฉันค่อนข้างอึฉันเคยพยายามไปร้องอ้อนวอนหน้าตึกแบงค์ร้อยฉัน5ใบแต่แบงค์พันเขา5ปึกเธอเคยลงสตอรี่ว่าเธอชอบหนุ่มตีคนเสื่ออย่างฉันก็คงต้องคลุกฝุ่นหนีเขาใส่สแลกฉันใส่กางเกงขากล้วยหรือพอฉันมันสั่งกระบวยไม่ใช่ผู้ชายหุ่นหมีใช้ของมือ2ไม่ใช่ใช้ของหรูมีเป็นหูฟังที่อยู่ติด2หูเขาฟังเพลงสากลฉันฟังปี02ฉันเลยย้ำเตือนไว้ในสมองว่าอย่าไปเล่นของสูงสักวันนึงเธอจะรู้สึกได้เองว่าความดังมันไม่ใช่เกมเซตขาไม่เทสเสียงไล่เกมฉันแค่ศิลปินเดียวที่ไม่ได้มีค่ายเพลงแต่ว่าเพลงที่ฉันเขียนนั้นมันออกมาจากใจลองฟังน้ำเสียงที่